มีคนบางคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมทุกอย่างเนี่ยวัคซีนที่เขาบอกว่าจะนำเข้ามาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเดือนตุลาคมหมดคือก่อนหน้านี้จะคือข้อเหตุผลว่าก่อนหน้านี้คือฝั่งภาครัฐนะเขาบอกว่าอาจจะยังไม่สามารถหาวัคซีนเข้ามาได้ตัวจะได้ต้องรอเดือนตุลาคมอันนี้คือหมายถึงวัคซีนเจ้าอื่นๆนะฮะตัวเองหาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ก็มีความพยายามของภาคเอกชนทั้งโรงพยาบาลธนบุรีบ้างพวกเว็บบริษัทยาต่างๆที่โรงพยาบาลขึ้นทะเบียนเขาขึ้นทะเบียนทำไมเพราะเขาพร้อมที่จะเอาเข้ามาแต่รัฐเองยืนยันว่าอะไรยืนยันว่าไม่ได้ถูกไหมเพราะตัวเองต้องเป็นคนซื้อทุกคนอยากขายเมอร์เจนซี่ผมว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆรัฐเองเนี่ยเซ็นรับรองเนี่ยมันเข้ามาได้พูดง่ายก็คือไม่ต้องการ liability ถูกไหมฮะหมายความว่าเอาเอกชนซื้อเอกชนฉีดเนี่ยแล้วถ้ามีใครเป็นไรแล้วจะต้องจ่ายเนี่ยยาเขาไม่อยากรับตรงนี้ซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขาก็ซื้อกันอีเมอร์เจนซี่และถามว่าประเทศอื่นมันเอาเข้ามาได้สี่ห้ายี่ห้อเนี่ยทำไมเราทำไม่ได้รัฐไทยทำไมเอามาไม่ได้ใจผมนะผมก็เชื่อว่าเอาเข้ามาได้ลักษณะของการยืมกันเนี่ยมันทำได้เขามีวัคซีนที่อยู่ในซ็อกเขาแล้วเนี่ยเหลือเฟือยืมกันได้อย่างน้อยเนี่ยยืมกันได้แล้วตุลาก็ไม่ได้นะพี่ชูยืมตุลาก็หมุนคืนอันนี้พูดถึงว่าเคสแบบแย่สุดเคสแย่สุดเนี่ยยืมได้อย่างที่คุณนศินบอกเนี่ยยืมได้มันไม่มี credibility อะไรแล้วประเด็นก็คือว่าเหตุผลอะไรที่เขาจึงต้องล็อกไว้เฉพาะ2ยี่ห้อนี้ผมอยากรู้คำอธิบายเขาครับผมเชื่อนะว่าเอาเข้ามาได้แต่ทำไมถ้าอย่างนั้นคืออะไรจึงล็อกไว้2ยี่ห้อนี้เหตุผลอะไรเราอยากฟังแล้วก็สตอรี่เปลี่ยนตลอดอีกวันนึงบอกเอกชนเข้ามาได้ไม่เคยกีดกันพอเข้าอย.มาปั๊บผ่านอย.มาปั๊บอ๋อได้ไปตุลาแล้วก็ไปอ้างว่าทะเลาะกับเอกชนนะคือมันบูชิตไงแล้วตอนนี้ขอโทษนะเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนเขาก็ไปออกรายการเนชั่นด่ากันลืมๆอยู่แล้วเขาพูดชัดเจนอยู่แล้วว่าอะไรคืออุปสรรคในเรื่องนี้ทั้งหมดถูกไหมฮะทุกคนทราบดีอยู่ในระบบเนี่ยทุกคนทราบดีอยู่ซึ่งคำว่าทุกคนทราบกันดีเนี่ยมันก็สะท้อนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือสวนดุสิตโพเขาออกมาทำความสอบถามแบบประชาชนคำถามที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยคือประชาชนเขาถามว่าประชาชนเชื่อมั่นวัคซีนโควิด-19ของบริษัทใดมากที่สุด 75%บอกว่าชอบและเชื่อมั่นในตัวของไฟเซอร์ 72% บอกโมเดอร์นา 68% บอกจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 65% คือแอสตราเซเนกาและอันดับที่5เนี่ย 61% คือของสปุตนิกวีจะเห็นได้ว่าไม่มีซิโนแวคอยู่ในนี้เลยนะฮะแล้วก็บอกว่าคิดอย่างไรนะครับเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19ของประเทศไทยอันดับ1กังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่จะใช้ฉีดในประเทศ 59.64% อันนี้คือคนทำโพคงไม่อยากจะอ้างชื่อแต่ความหมายของ 59.64% นี้ก็เราก็น่าจะเข้าใจกันดีนะฮะอันดับ2นะครับ การฉีดวัคซีนจะสร้างภูมิต้านทานลดความรุนแรงของโรคได้โอเค 57.24 อันนี้ก็เป็นกังวลคือกังวลนะกังวลมากมากจริงแต่ว่าก็รู้ว่ามันมีประโยชน์แล้วก็อยากให้เร่งกระบวนการฉีดวัคซีนเนี่ย48.46% นะฮะและสิ่งใดจะสร้างความเชื่อมั่นต่อการฉีดวัคซีนหนึ่งเลยนะฮะเขามุ่งไปที่กลุ่มแพทย์นะบุคลากรทางการแพทย์ที่ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับวัคซีน 67.74% แปลว่าหมออ่านไว้นะฮะ credibility คุณไม่เหลือแล้วนะครับเขาต้องการให้คุณออกมาพูดย้ำความกับประชาชนครับนะฮะแล้วก็นำเสนอข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผลดีและผลข้างเคียงและข้อควรระมัดระวังในการฉีดวัคซีนให้ดีและวัคซีนที่จะฉีดมีประสิทธิภาพสูงน่าเชื่อถือมีรายงานรองรับ 51.86% ครับแล้วก็คำถามว่าโดยสรุปแล้วประชาชนจะฉีดวัคซีนที่ภาครัฐจัดหาให้หรือไม่นี่อันนี้บอกว่าที่ภาครัฐจัดหานะครับประชาชนบอกว่าฉีด64.39% ไม่แน่ใจ 22.3% ไม่ฉีด 13.3% แต่ว่าโดยรวมแล้วต่อให้มันยังไงรัฐจัดหาให้ก็ยังฉีดอยู่ก็ต้องถามว่าไอ้ที่ฉีดเนี่ยถ้าฉีดเป็นซีโนแวคหมดเอาไหมอ่ะแอสตราเขาอาจจะยอมไงก็มีบางคนเขาบอกว่าถ้าไม่ฉีดคุณก็ไปตายซะนี่แต่ว่าภาครัฐเลิกหาแพะเถอะเลิกหาแพะโทษประชาชนไม่ส่งไม่ฉีดเขาอ่ะยืนยันกันข้อมูลจะสำรวจแบบไหนก็ตามคุณไปถามคนรอบข้างก็ได้เขารู้ว่ามันไม่ดีหรอกไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ดีที่สุดแต่เขาก็จะยอมฉีดแต่อย่าไปบอกเขาว่าเขาเลือกครับจริงๆเขาไม่ได้เลือกเขาไม่มีโอกาสได้เลือกถ้าเขาเลือกเขาไม่เลือก2ยี่ห้อนี้ตอนนี้มันมี2ประเด็นนะฮะประเด็นหนึ่งคือไม่มั่นใจประเด็นหนึ่งคือไม่มีวัคซีนให้กูฉีดปัญหาคือเลิกให้ประชาชนเป็นแพ้สักทีนึงนะครับนะฮะแล้ว64+22เนี่ยแปลว่า80%นี่คนไทยพร้อมครับแต่ทำไมเราจะต้องอยู่ในวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าด้อยคุณภาพในทุกเรื่องรัฐบาลก็ด้อยคุณภาพถนนก็ด้อยคุณภาพผู้ว่ากทมก็ด้อยคุณภาพวัคซีนแม่งก็ด้อยคุณภาพและต้องยอมรับสิ่งที่เฮงซวยที่สุดอันนี้ผมไม่เข้าใจ
ที่มันทำให้ชีวิตของคนในประเทศนี้ต้องมารองรับในสิ่งที่เลวร้ายน้อยที่สุดผ่านไปแล้วมันมีปัญหาเรื่องบริหารด้อยคุณภาพคนก็ต้องยอมรับในเรื่องของด้อยคุณภาพไปก่อนแต่ว่าเรากำลังคุยกันเรื่องช็อต3ช็อต4แล้วนะว่ามันจะใช้ตัวไหนได้ไหมเออมันจะใช้ตัวเดิมฉีดได้ไหมใช้ตัวใหม่ฉีดได้ไหมนี่คือคุณที่นักวิจัยเนี่ยนะครับของศูนย์ดุสิตโพเขามันมีอยู่คำถามนึงก็ถามว่าประชาชนเชื่อถือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโควิด19จากแหล่งใดมากที่สุดอันดับหนึ่งคือกระทรวงสาธารณสุขอสมใช่ไหมครับทางด้านนักวิจัยท่านนี้คือนางสาวพรพันธ์บัวทองบอกว่าจะเห็นได้ว่าประชาชนติดตามข้อมูลเนี่ยจากแพทย์เจ้าหน้าที่อสมและภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องดำเนินการทำความเข้าใจกับประชาชนถึงผลข้างเคียงซึ่งประชาชนยังกังวลเป็นอันดับที่หนึ่งและเร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้ได้จำนวนต่อวันมากขึ้น